สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันค่ะตอนโครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนของหนูอยู่ไกลไกลไกลอยากให้คุณคุณหันมองพี่ป้องคะเป็นไรคะวันนี้มาแปลก คือพี่เข้าไปดู Facebook ของคุณครูคนหนึ่งเขาโพสต์เรื่องราวการเรียนการสอนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญนี่ดูแล้วก็นึกถึงตัวเองตอนเด็กๆเลยขนาดบ้านพี่ไม่ได้อยู่กันดารอะไรเลยนะก็ต้องกระเสือกกระสนมาเรียนพิเศษถึงกรุงเทพจริงค่ะแต่ว่าคุณครูเนี่ยเขาโพสต์ Facebook ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เนาะใช่ๆคุณครูเขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์ก็ต้องนั่งเซิร์ชหาภาพมาเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กๆเจอบ้างไม่เจอบ้างนี่บางเว็บก็อันตรายมีไวรัสอ่ะโอ้ยน่ากลัวมากค่ะเอางี้ละกันนะคะเดี๋ยวเปิ้ลเนี่ยจะแนะนำแหล่งที่รวมสารพันสื่อการเรียนรู้ให้และพี่ป๊อกนะคะรีบไปโพสต์บอกคุณครูเลยค่ะได้ได้สวทช.ร่วมมือกับพันธมิตรหลายหน่วยงานจัดทำโครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนทุกระดับช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพภายใต้สัญญาอนุญาตแบบ Creative Commons ให้กับครูนักเรียนและประชาชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของโครงการระบบสื่อสารออนไลน์ได้ที่ learn.in.th ระบบสื่อสารออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นนี้ประกอบด้วยคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดหรือ OER ซึ่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาหลากหลายประเภทอาทิรูปภาพภาพเคลื่อนไหววิดิทัศน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟอนต์และคลังบทเรียนออนไลน์แบบเปิดหรือ MOOC ซึ่งเป็นระบบ e-learning เพื่อการเรียนรู้ทางไกลสำหรับนักเรียนทั่วประเทศว้าวว้าวว้าวโอ้เยี่ยมไปเลยอ่ะนี่ถ้า20ปีที่แล้วมีแบบนี้พี่ก็ไม่ต้องมาเรียนพิเศษถึงกรุงเทพจริงค่ะสะดวกขึ้นเยอะเลยเรียกได้ว่าช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาแล้วไม่ใช่แค่คุณครูกับนักเรียนเท่านั้นนะคะใครๆก็เข้าไปใช้ได้เนี่ยเห็นพี่ป๊อกนะชอบไปเสิร์ชรูปจากอินเทอร์เน็ตมาระวังเถอะค่ะจะโดนฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์อุ๊ยจริงหรอพี่ใส่เครดิตให้เขาแล้วนะมันแล้วแต่กรณีค่ะพี่จะให้ดีนะคะต้องขออนุญาตเจ้าของเขาก่อนค่ะแต่เมื่อกี้ได้ยินไปแววว่า20ปีอะไรนะคะนี่พี่ป๊อกแก่ขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ยเปิ้ลรีบลาคุณผู้ชมก่อนดีกว่าจ้าแหมเปลี่ยนเรื่องเชียวนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025648000หรือ Facebook NASA สวทช.ค่ะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะWe'll be right back.